สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราก็จะมาอบขาแพะกันนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะโอเคทุกคนเราก็จะมาอบขาแพะกันนะคะแต่เราจะอันนี้ก็คือโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่อบครูก็จะใช้โรสแมรี่นะคะแล้วก็ไวน์ขาวนะคะขัดถูที่จริงมันต้องใช้วิสกี้ค่ะแต่ว่าที่บ้านไม่มีวิสกี้ไม่ยังไม่ได้ซื้อมีแต่ไวน์จะเปิดไวน์ใหม่ก็ใช่ที่ก็เลยเอาไวน์ขาวที่เปิดไปแล้วเอามาเทใส่เอามาขยำใส่ค่ะกับโรสแมรี่นะคะแล้วก็ถูขัดๆที่ขาแพะเรามันช่วยดับกลิ่นได้นะคะเราก็จะใช้ไวน์ขาวนะคะนี่เลยค่ะที่จริงใช้อะไรก็ได้นะคะที่มันมีแอลกอฮอล์มันจะได้ช่วยดับกลิ่นคาวของพวกเนื้อแพะเนื้อแกะแม้กระทั่งเนื้อก็เถอะเวลาปูทำอาหารทำบาร์บีคิวปูจะใช้พวกแอลกอฮอล์ช่วยด้วยค่ะคนไม่ดื่มก็เมาได้ถ้ากินอาหารของปูนะคะ โอเคค่ะเราก็ขัดเรียบร้อยแล้วนะคะกับไวน์กับโรสแมรี่เราขัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่แบล็คเปเปอร์พริกไทยดำโรสดีนะคะแล้วก็นั่นแหละใส่ลงไปเลย2ช้อนใส่เยอะก็อร่อยเยอะนัวเยอะค่ะผงชูรสไม่ต้องใส่แล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะขยำให้เข้ากันแล้วค่อยใส่น้ำผึ้งทีหลังนะคะมันก็จะอร่อยมากก็ถ้าเราขยำเสร็จแล้วเราก็ชิมดูเอานะคะรสชาติตามใจชอบอยู่เลยค่ะเนี่ยแล้วขยำเสร็จแล้วปูก็จะใช้มีดสับแล้วก็อย่าลืมโอลิฟออยล์ด้วยนะคะต้องใช้นะคะโอลิฟออยล์ต้องใช้แล้วก็ขยำคือซื้อถุงมือแล้วก็ต้องเคลได้แบบนี้นะคะนะพอเรามิกซ์เสร็จแล้วเราก็จะเอามีดมาจิ้มนะคะปล่อยทิ้งไว้แล้วค่อยอบนะคะโอเคค่ะเราก็นะคะหมักเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักแป๊บนึงแล้วปูก็จะเอาเข้าห่อฟอยล์ปูคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ทาน้ำผึ้งเรียบร้อยก็นะคะอร่อยคอนเฟิร์มโอเคทุกคนปูก็จะบีบส้มลงไปเลยนะคะใส่ส้มอะไรก็ได้ค่ะจะได้หอมๆนะดูสิน่ากินเนาะเปลือกส้มนี่ปูก็จะใส่อย่างนี้แหละเป็นไงทุกคนเสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมดูสิเป็นไงทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วน่ากินไหมคอนเฟิร์มว่าอร่อยปูไม่รอให้มันไหม้มากเพราะปูหิวมากแล้วจะหั่นกินละทนไม่ไหวหั่นเสร็จแล้วก็จะเข้าเตาอบต่อปูก็จะกินกับน้ำพริกนะคะแพะของปูนี่ปูใช้พริกลาบชงค่ะใส่มะนาวน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ผงนัว
นี่ค่ะแพะของเราบอกเลยนะคะว่าปูหั่นสไลด์เป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมแล้วปูก็มาหั่นเป็นเล็กๆบอกเลยค่ะว่าไม่มีกลิ่นเลยทุกคนอร่อยมากก็ไปทำตามนะคะไม่ผิดหวัง